ถ้าคนในรุ่นผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยมาเจอแล้วแบบย้อนแบบขึ้นไทม์แมชชีนมาเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วมาเจอการเมืองแบบเนี้ยข้ออ้างแบบนี้การร้องเรียนแบบนี้การวินิจฉัยแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันพิสดารมากๆเลยเป็นอะไรที่มันพิลึกพิลั่นประหลาดมากซึ่งในสมัย20กว่าปีก่อนมันไม่มีคือมันอาจจะมีแหละใช่แต่ว่ามันไม่เราไม่รู้สึกว่ามันแฟนตาซีขนาดนี้อาจจะเริ่มต้นจากบกพร่องโดยสุจริตเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเริ่มนี่นั่นทำกับข้าวตกเก้าอี้นายกเงี้ยมันก็เริ่มใช่ไหมครับจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องหุ้นไอทีวีอ่ะซึ่งไปถามคนก็นานาจิตตังถูกไหมแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันไร้สาระผมได้รับผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรในเชิงรูปธรรมเท่าไหร่เช่นผมไม่เคยติดคุกผมไม่เคยถูกแบนนะครับแต่ว่าผมอึดอัดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอาจริงๆคือผมชีวิตผมควรจะรุ่งกว่านี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นที่การทำงานที่เปิดกว้างคือเอาจริงๆผมก็ฝืนไม่ได้อะแล้วผมก็มีความพยายามที่จะฝืนน้อยด้วยนะครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีคนแบบผมอยู่เยอะในสังคมซึ่งท้ายสุดทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นก็เป็นความผิดของผมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ต้านทานมันอย่างจริงจังนักอย่างน้อยๆก็ไม่ควรจะไปส่งเสริมเงียบไว้ซะก็ยังจะดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าเรามีคนที่ส่งเสริมมันมากเกินไปนะครับแล้วทำให้เขาสามารถที่จะมีหลังพิงและทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับคือเราอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลมากนักบางทีเรารักใครชอบใครเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเรารักใครมากๆเข้าเราก็จะพยายามทำกลไกเนี่ยให้มันเอื้อต่อคนที่เรารักใช่ไหมครับแล้วก็เราไปเกลียดใครมากๆเข้าเราอยากโค่นเขาเนี่ยเราก็ไปทำลายกลไกทั้งหมดที่จะทำให้ตัวเขาอยู่เนี่ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยครับมันก็เป็นซากปรักหักพังแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในวิธีคิดแบบนี้นะไม่คิดแบบที่ว่าเรารักใครชอบใครแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่าตัวคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองเขาก็เป็นผู้ถูกกระทำสำหรับถ้าในทัศนะของผมคือมันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีกองเชียร์จำนวนมากเลยที่พยายามเชียร์เขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะมีการใช้วิธีนู่นนี่ที่จะทำให้พิธารอดได้เขาก็จะเอาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตือนสติตัวเองด้วยนะว่ามันก็จะเป็นกับดักแบบนี้นะครับที่ทำให้เกิดผลร้ายต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่แบบว่าเราไม่มองเลยว่าเป็นบุคคลคนไหนอะนะครับไม่เอาเลือกที่รักมาที่ชังเราเอาตัวหลักไว้แน่นๆเลยอะกลไกมันเดินไปได้ครับแล้วมันก็จะมีทางออกในที่สุดนะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าอย่างเช่นตอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยสมัยแรกนะครับอดีตนายกทักษิณเขาเข้ามาช่วงนั้นจะมีปัญหาเรื่องคดีสุขุนนะครับอันนี้ตอนที่มันมีปัญหาเรื่องคดีสุขุนเราก็เห็นว่าจะมีกองเชียร์สองฝั่งใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกองเชียร์ก็จะเชียร์คุณทักษิณซะมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าคนก็จะมีเสียงเล็กเสียงน้อยที่แทงสวนที่แสดงความเห็นที่มันสวนกระแสคนอย่างเช่นผมจำได้ก็มีอาจารย์เสกสรรประเสริฐคุณบอกว่าให้ยึดระบบอย่ายึดตัวบุคคลตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าเอ้ยอาจารย์แกทำไมไม่มองโลกตามความเป็นจริงวะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแกละใช่ไหมครับผมอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีใครบุคคลบางคนเป็นพิเศษนะผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณผิดหรือถูกนะแต่เพียงแต่ว่ากลไกให้มันทำงานไปตามปกตินะครับเรามีความเห็นได้นะครับแต่อย่าไปทำลายมันพอไปมีความเห็นแล้วไปทำลายมันท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะประกอบข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันได้ยังไงเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เข้าใจอยู่ว่าในยุคปัจจุบันเองตัวปัจจัยที่เข้ามากำหนดความเป็นไปทางการเมืองเองมันก็อาจจะไม่ได้มีแค่นักการเมืองนะครับทหารองค์กรอิสระแล้วก็ประชาชนอย่างเดียวด้วยมันประกอบไปด้วยสถาบันทางการเมืองจำนวนมากซึ่งบางสถาบันเองก็มีอิทธิพลมากด้วยเนี่ยเพราะนั้นผมก็คิดว่าบางทีเราอาจจะจำเป็นจะต้องรอคอยเวลาอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้ยุคสมัยเนี่ยเคลื่อนผ่านไปในจุดที่มันอาจจะคลี่คลายได้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอะไรหลายๆอย่างเปรียบได้กับอาจจะเป็นฝุ่นควันมันยังขมุกขมัวอยู่ผมคิดว่าฝุ่นควันจางลงแล้วเนี่ยเห็นอะไรเป็นรูปธรรมรูปร่างชัดขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะหาทางไปได้นะครับแล้วก็จะมีทางออกในที่สุดทริคนี่มันไม่เคยต่ำลงนะครับเวลาเราใช้ทริคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะยกระดับไปเรื่อยๆมันจะมีทริคที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันขึ้นสูงมากจนเราไม่รู้จะลงยังไงเลยนะครับผมคิดว่า
ถ้าคนในรุ่นผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยมาเจอแล้วแบบย้อนแบบขึ้นไทม์แมชชีนมาเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วมาเจอการเมืองแบบเนี้ยข้ออ้างแบบนี้การร้องเรียนแบบนี้การวินิจฉัยแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันพิสดารมากๆเลยเป็นอะไรที่มันพิลึกพิลั่นประหลาดมากซึ่งในสมัย20กว่าปีก่อนมันไม่มีคือมันอาจจะมีแหละใช่แต่ว่ามันไม่เราไม่รู้สึกว่ามันแฟนตาซีขนาดนี้นะครับถามว่าทำไมคนปัจจุบันถึงชินกับมันว่ามันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้อะก็เป็นเพราะว่ามันค่อยๆขยับมาเรื่อยๆแบบนี้แหละครับขยับมาเรื่อยๆมันเริ่มต้นมาจากอะไรบ้างก็อย่างที่เมื่อกี้ว่าไปว่าอาจจะเริ่มต้นจากบกพร่องโดยสุจริตเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเริ่มนี่นั่นทำกับข้าวตกเก้าอี้นายกอย่างเงี้ยมันก็เริ่มใช่ไหมครับจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะเรื่องหุ้นไอทีวีอ่ะซึ่งไปถามคนก็นานาจิตตังถูกไหมแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันไร้สาระคิดโดยสามัญสำนึกอ่ะใครๆก็รู้อ่ะมันไม่ควรจะเป็นประเด็นตั้งแต่แรกนะครับยังไม่นับถึงรายละเอียดปีกย่อยเลยว่าไอกระบวนการที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มีรูโหว่มีพิรุธเต็มไปหมดซึ่งเรายังไม่ได้หยิบจับมันมาพิจารณาอย่างจริงจังเลยนะครับเราก็ดันเรื่องมันไปข้างหน้าแล้วอย่างเงี้ยคราวนี้มันก็เลยไม่มีทางมองได้อย่างอื่นเลยครับนอกจากว่าตอนนี้ระบบกลไกการเมืองไทยอ่ะมันผิดปกติซะจนมันกลายเป็นเรื่องที่เราชินไปหมดแล้วนะครับคราวนี้พอเราจะมาถามความเห็นกันว่าอ้าวแล้วเราจะหาทางทำให้มันเป็นปกติได้ยังไงอ่ะก็จนปัญญาเหมือนกันนะครับมันผูกอะไรไปเยอะเกินไปแล้วอ่ะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมก็พยายามมองโลกนี้ในแง่ดีนะเพราะว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มาจากจุดเล็กอย่างเดียวมันมาจากระดับใหญ่ด้วยนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลักษณะของสังคมการเมืองเรามันเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับอันนี้ในยุคสมัยนั้นอ่ะยุคหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยก็คนหนุ่มสาวเขาเข้าป่าเป็นจำนวนมากต้องไปจับปืนต่อสู้กับภาครัฐเนี่ยคราวนี้ต่อมาหลังจากที่ป่ามันแตกสลายไปแล้วคนกลับเข้ามาคืนเมืองแล้วอ่ะผมคิดว่าเรื่องประเด็นเรื่องการต่อสู้ในป่าในเมืองเนี่ยมันหายไปเลยนะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจินตนาการออกเลยเด็กปัจจุบันจินตนาการไม่ออกเลยว่าครั้งหนึ่งเคยมีวัยรุ่นเคยเข้าป่าไปจับปืนต่อสู้กับรัฐถูกไหมครับถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจบได้ด้วยนายกคนใดคนหนึ่งไหมบางคนก็บอกว่าให้เครดิตเปรมตินสุนันท์เป็นพิเศษแต่ผมว่าไม่ใช่ผมคิดว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านไปอ่ะบางครั้งปัญหาเดิมที่มันหนักแบบมันเด่นชัดมากๆแหละมันคลายตัวไปเองเพราะเงื่อนไขโลกมันเปลี่ยนนะครับอย่างในกรณีของไอ้เรื่องของพกท.อย่างเงี้ยพกท.ไม่อาจจะไม่ได้แพ้รัฐบาลอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าสงครามเย็นใช่ไหมครับมันสลายไปด้วยขั้วระหว่างโลกเสรีกับโลกสังคมนิยมอ่ะมันมีผลแพ้ชนะเด็ดขาดในระดับโลกไปด้วยแล้วมันก็ทำให้จุดเล็กๆน่ะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายเลยแบบเนี้ยเพราะนั้นพอย้อนกลับมาพอขยับเข้ามาดูในจุดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับโลกอ่ะในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะปี2ปีนี้หรือ5 6ปีนี้ผมก็ไม่รู้น่ะข้างหน้าซึ่งทำให้เงื่อนไขของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเราอ่ะมันไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปหรือว่าไม่มีปัญหาไปเลยก็ได้ในวันนั้นนะครับคือผมกระทบโดยตรงแบบมากๆเนี่ยผมไม่ค่อยโดนหรอกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยพูด ผมค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินะเลือกตั้งผมก็ไปนะแต่ผมไม่ลงโซเชียลมีเดียแค่นั้นเองเพราะผมก็รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับผลกระทบผมก็เลยน้อยกว่าคนที่พูดเยอะนะครับแต่ถามว่ามีผลกระทบไหมจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราเองเนี่ยวิชาชีพใดวิชาชีพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพอสังคมมันมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บทุกวิชาชีพมันก็ได้รับผลกระทบหมดใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าอย่างในโลกของวงการบันเทิงเป็นโลกของพวกศิลปินโลกของการแสดงต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ว่าทิศทางหรือว่ากระแสทางการเมืองในสมัยนั้นในปีนั้นๆอ่ะมันเป็นทิศทางที่เคลื่อนไปทางขวานะครับซึ่งทางขวาเนี่ยโดยธรรมชาติของมันอ่ะมันจะใช้อำนาจปิดกั้นเสรีภาพและก็ความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าในระยะสั้นต่อให้เขาสัมผัสไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบอะไรอ่ะในระยะยาวมันไม่เอื้อหรอกครับที่จะทำให้วงการนี้เติบโตใช่ไหมครับเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นพูดนู่นพูดนี่ได้หรือว่าเราไม่สามารถครีเอทสิ่งใหม่ๆได้เพราะว่ามันมีกำแพงอะไรมาบล็อกไว้อยู่เยอะอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งลักษณะของการผูกขาดด้วยนะครับคือตัวบุคคลในวงการทีวีนะครับอาจจะไม่ใช่แค่วงการบันเทิงอ่ะสื่อทั้งหมดอ่ะในยุคสมัยนั้นนะเขาผูกขาดการเล่าเรื่องนะครับผูกขาดการบอกเล่าข้อมูลหรือว่า
โน้มน้าวความเห็นของสาธารณะนะครับการที่พวกเขามีความเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างมากแล้วเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาเลยอย่างเงี้ยทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เป็นไปในทิศทางนั้นด้วยนะครับคราวนี้ถ้าตอบคำถามนี้ชัดๆว่าผมได้รับผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรในเชิงรูปธรรมเท่าไหร่เช่นผมไม่เคยติดคุกผมไม่เคยถูกแบนนะครับแต่ว่าผมอึดอัดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอาจริงๆคือผมชีวิตผมควรจะรุ่งกว่านี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นพื้นที่การทำงานที่เปิดกว้างแล้วผมสามารถพูดนู่นพูดนี่ทำนู่นทำนี่ได้มากกว่านี้นะครับเพราะนั้นพอลักษณะของบรรยากาศในสังคมในการทำงานมันมีลักษณะที่ปิดกั้นสูงเราก็จะเงียบไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับพอเงียบไปโดยอัตโนมัติอยู่กันแบบเจียมเนื้อเจียมตัวอะไรอย่างเงี้ยผลที่ตามมาคือมันก็ไม่รุ่งอ่ะ มันก็ไม่รุ่งอ่ะครับเพราะนั้นมันก็ถ้าสมมติว่ามันเปิดกว้างกว่านี้ก็ดีครับเพราะว่านี้แต่อย่างน้อยก็เราคิดในแง่ดีว่าคนอื่นเขาก็โดนไปเยอะใช่ไหมครับคนที่เขาแสดงออกอย่างเปิดเผยเนี่ยเขาก็โดนไปเยอะเราไม่ได้โดนแบบนั้นนะครับก็เห็นใจเขาอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าในอนาคตไม่อยากให้บรรยากาศของพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ในบ้านเราต้องเป็นแบบนี้อีกไม่เลยให้ตายไงก็ไม่ทำให้ตายไงก็ไม่ทำมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ถูกต้องอ่ะผมคิดว่ามันเลยเถิดไปเยอะเอาจริงๆผมก็รับไม่ได้หรอกนะครับไอ้คลำพังอยู่นิ่งๆก็เราก็รู้สึกเก็บกดมากพอแล้วถ้าถึงขนาดต้องฝืนใจไปลงในโหไม่รู้จะมองหน้าดีในกระจกยังไงเอาแค่อยู่นิ่งๆนี่ก็จะใช้ความพยายามมากแล้วนะครับแต่ว่าผมแปลกใจไหมผมไม่ค่อยแปลกใจมากนะครับเพราะว่าเราก็พอจะสัมผัสกันได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่ผมจะแปลกใจคือผมแปลกใจดีกรีของมันอะแปลกใจว่าระดับของมันมากขนาดนี้เชียวหรอมันใช้คำว่ามันเอ็กซ์ตรีมครับคือความเห็นนะมันเป็นในทิศทางเดียวและสุดโต่งขนาดนี้เชียวหรือนะครับอันนี้ความสงสัยเนี่ยทำให้ผมเนี่ยพยายามที่จะทำหัวข้อวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันนะในช่วงเวลานั้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วผมก็ทำโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าก็ยังคงคิดอยู่อยากจะตอบคำถามนี้อยู่แล้วผมคิดว่าผมพอจะตอบได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับหมายความว่าทำไมวงการนี้ถึงมีความคิดเทไปในฝั่งเดียวแล้วก็มีลักษณะที่สุดโต่งขนาดนั้นนะครับก็มีคำอธิบายได้หลากหลายอยู่คือผมทำน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเลิกไปเลยเพราะว่าวงการนี้มันไม่ต้องเขียนใบลาออกกลับไปทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่เราค่อยๆเฟดมาค่อยๆทำน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุหนึ่งก็คืออายุมากขึ้นด้วยแล้วก็ความสนใจเราก็มาทางวิชาการมากกว่านะครับประกอบกับว่าพอเรารู้สึกว่าคือวงการนั้นมันเป็นวงการที่มันเป็นโลกของฟรีแลนซ์มารวมตัวกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเหนื่อยกับการวิ่งหางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มไม่สนุกกับมันกับลักษณะของระบบการทำงานที่ผมรู้สึกว่ายังไม่เป็นมืออาชีพเต็มที่ในการระบบเข้าออกงานอะระบบในการได้งานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปด้วยก็คือในยุคสมัยที่ผมยังทำอยู่มากๆเนี่ยมันเป็นยุคทีวียุคทีวีเนี่ยมันเป็นยุคที่ทีวีเนี่ยผูกขาดเรตติ้งผูกขาดการเล่าเรื่องใช่ไหมครับฉะนั้นคนกลับมาบ้านใครๆก็เปิดทีวีดู3579ก็ดูกันไปเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็คือว่านักแสดงเนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากหลายๆทางทางแรกเลยเนี่ยตัวที่เป็นรายได้ทางตรงเลยก็คือค่าจ้างนะครับทางที่2นี่ก็คือผลจากการที่มันมีชื่อเสียงนะครับผลงานชิ้นนี้ดังขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมครับไปออกอีเวนต์ไปเล่นโฆษณาหรือว่าไปทำนู่นทำนี่ซึ่งมันเป็นเครดิตอะนะครับทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมันตีชิ่งมาอีกเยอะครับแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปทีวีมันไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนเดิมนะครับสื่อมันกระจายตัวออกในทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผู้คนก็จะมีจอทีวีของตัวเองทุกคนต่างดูเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้อิทธิพลเนี้ยของทีวีมันลดลงนะครับเพราะนั้นอ่ะอันนี้ในแง่ของความคุ้มค่าธรรมดาเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่คุ้มละเพราะว่าเราจะเหลือค่าจ้างอย่างเดียวส่วนผลประโยชน์อื่นที่ตามเข้ามาเนี่ยถ้าไม่เป็นประเด็นที่ดังจริงๆอย่างเช่นแบบละครบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตามเข้ามาหรอกถามว่าตัวค่าจ้างอย่างเดียวเนี่ยมันดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นเรื่องแรกปี46กับเรื่องสุดท้ายที่ผมเล่นปี64เนี่ยผมได้ค่าจ้างพอๆกันทันที่ค่าเงินของวันนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วอะไรเงี้ยครับ
อันนั้นก็เหตุผลหลักๆจริงๆก็มันจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเรื่องของตัวงานเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าและท้าทายเท่าเมื่อก่อนนะครับถามว่าแล้วเรื่องบริบททางสังคมการเมืองมันเกี่ยวด้วยไหมมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบค้างคาใจอะไรมากก็ก็คืออย่างผมอยู่ในแวดวงวิชาการอ่ะผมคุยอะไรก็ได้ไงนะครับยิ่งมาอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็ยิ่งมีเสรีภาพที่จะพูดเข้าไปใหญ่ขนาดที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับการใช้ชีวิตอยู่จนอายุจนปูนนี้แล้วอ่ะมันก็อึดอัดนะครับก็ผมคิดว่าคนเราต้องมีช่วงเวลาอย่างน้อยในชีวิตอ่ะที่ได้จากโลกนี้ไปแบบที่ทำให้คนรู้จักเราจริงๆไม่ใช่รู้จักเงาของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าคำถามเนี้ยผมจะตอบแล้วก็อาจจะเข้ากับสื่อตรงนี้ไหมแต่ว่ามันมีผลทั้งเรื่องสังคมการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักมาตั้งแต่แรกไม่นะผมว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่ได้เอาเลยนะกับความคิดแบบเนี้ยนะครับมันเริ่มขายได้น้อยลงเรื่อยๆแต่ถามว่ามันยังพอใช้ได้อยู่ไหมมันยังพอใช้ได้อยู่บ้างครับก็คือก็มันง่ายครับคือความคิดแบบแยกดีชั่วชัดเจนเนี่ยมันเข้าใจง่ายในเราดูละครตอนเย็นหลังข่าวอะไรมันก็ขายพล็อตแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าการที่มันเข้าใจง่ายก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องถูกต้องใช่ไหมครับในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันซับซ้อนกว่านั้นการที่เราจะวินิจฉัยว่าใครเป็นคนดีไม่ดีเนี่ยมันยากกว่านั้นเยอะแล้วคนดีของแต่ละคนก็ไม่ตรงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ในฐานคิดอะไรโลกทัศน์แบบไหนอุดมการณ์อะไรถูกไหมครับเรายืนอยู่บนฐานคิดที่ต่างกันเรามองคนเดียวกันเนี่ยว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมมีคนคนหนึ่งชอบผมคนบางคนก็ไม่ชอบผมทั้งที่ผมก็ทำพฤติกรรมผมเหมือนเดิมทุกประการถามว่าเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ชอบที่หน้าผมไปเองโดยธรรมชาติก็อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของผมมันไม่สอดคล้องกับอุดมคติของเขานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เรามันเกิดมาหลากหลายโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่เรามาขายเรื่องคนดีคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นการขายที่พูดง่ายนะแต่มันใช้จริงในทางปฏิบัติยากหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเวลาเราอยู่ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราจะไม่พูดหรอกครับว่าเราแบบเราต้องเชื่อคนนี้สิเพราะคนนี้คือคนไม่ดีเอ้ยเพราะคนนี้เป็นคนดีแล้วเราอย่าไปเชื่อคนนี้นะเพราะคนนี้มันเป็นคนเลวนะครับแต่เราจะดูเขาเฉพาะตัวการกระทำอันหนึ่งๆเท่านั้นนะครับเราวินิจฉัยการกระทำอันนี้ของเขาได้ว่าถูกหรือผิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องๆไปนะครับซะจะดีกว่าไปดูตัวบุคคลซึ่งบุคคลคนนั้นอ่ะแต่ละคนก็เห็นไม่ตรงกันบางคนเราเคยเห็นตรงกันมาก่อนเมื่อวันเวลาผ่านไปคนคนนี้ก็แปรเปลี่ยนตัวเราเองก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันมีลักษณะที่เลื่อนไหลสูงครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นประเด็นอยู่ในสาขาปรัชญาเป็นหลักเลยนะแต่ว่าวิชาปรัชญาในสังคมไทยมันไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับเรายังไม่มีคุณูปการในการที่ทำให้คนตระหนักในเรื่องนี้เลยว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นพิษร้ายเหมือนกันนะเวลาเราพูดบ่อยๆว่าเลือกคนดีเลือกคนดีแต่ต่อต้านคนไม่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นคำที่มันเป็นชนวนระเบิดอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งทำให้ท้ายสุดแล้วเราไม่สามารถแก้มันได้ก็ถ้าพูดแบบภาพรวมก็จะเป็น2เจนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในแต่ละเจนเขาก็มีเฉดที่ละเอียดกว่านี้เยอะนะครับก็ปีกย่อยไปคืออย่างเราจะเห็นว่าเด็กเจนหลังๆเนี่ยเขาไม่มีความคิดโน้มเอียงไปทางขวาหรือว่าอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าในตัวของพวกเขาเองเนี่ยเขาก็มีความคิดขวาในแบบของเขาอยู่แต่โอเคละภาพรวมเขาอาจจะไม่ใช่แล้วในคนเจนเก่าๆเบบี้บูมเมอร์อะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับหรือก็อิงกับจารีตประเพณีสูงนะครับคราวนี้ลักษณะของการปะทะกันตรงเนี้ยผมคิดว่าคือถ้าพูดแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าเดี๋ยวพอเวลาเลื่อนขยับขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดการร่นของเจนใช่ไหมครับเจนนี้ก็จะขึ้นไปแทนที่เจนเก่าซึ่งค่อยๆหายไปนะเพราะนั้นปัญหานี้จะจบไปเองแต่ผมคิดว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นอ่ะมันจะปะทะกันซะก่อนเนี่ยซึ่งมันไม่ควรคือการปะทะกันเนี่ยเราอย่าไปมองว่าปะทะกันบนถนนอย่างเดียวนะมันปะทะกันตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในโต๊ะอาหารตั้งแต่เรามากลับบ้านช่วงสงกรานต์หรือช่วงตรุษจีนอะไรแบบนี้เพราะนั้นอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับก็คือพูดง่ายๆอ่ะถ้ามันคุยกันรู้เรื่องได้ก็ควรจะคุยแต่ถ้าเรามั่นใจว่าคุยรู้เรื่องไม่ได้จริงๆผมคิดว่าก็ควรจะเลี่ยงคุยไปก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ความเห็นของผมแบบนี้มันจะเป็นความเห็นที่มันใช้ได้จริงไหมเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเรายังไงล่ะ ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะคือ
ือเท่าที่ผมเจอนะครับก็คือผมเจอว่าคนในหมู่เครือญาติเราอ่ะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกันนะครับด้วยการที่จะไม่พูดเรื่องอะไรที่มันเซนซิทีฟแต่ว่าพอรับหลังแล้วเราแยกกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นการปะทะมันจึงเกิดขึ้นจริงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแบบเผชิญหน้าแต่มันไปเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นแทนอะไรเงี้ยผมคิดว่าปัญหานี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะใช้สมมติฐานใดสมมติฐานหนึ่งในการอธิบายได้นะครับเพียงแต่หวังว่าเมื่อเวลามันผ่านไปอีกสักพักนึงอ่ะก็จะเป็นแบบที่คนชอบพูดกันนั่นแหละนะครับว่ารุ่นใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่รุ่นเก่าแล้วก็พอรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่รุ่นเก่าได้ปุ๊บอันนี้มันก็จะกลายเป็นกระแสหลักของสังคมซึ่งทำให้พอมีกระแสหลักในของสังคมขึ้นมาเป็นกระแสใหม่ขึ้นมาเนี่ยการพูดคุยหาข้อสรุปมันก็จะง่ายขึ้นผมคิดว่าไม่แน่ไอ้กระแสอยากย้ายประเทศมันอาจจะกลับมาอีกรอบก็ได้นะครับมันอาจจะกลับมาอีกรอบก็ได้แต่ว่ามันก็อยากย้ายกันได้แต่มันก็ไม่ได้ย้ายได้ง่ายๆจริงๆไงคือทางที่ดีที่สุดอะเราไม่ควรจะทำให้บ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่คนอยากออกอะทุกคนอยากอยู่อะคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็อยากเข้ามามากกว่าไงแต่ปัญหามันซับซ้อนครับปัญหาการเมืองไทยตอนนี้มันซับซ้อนจนเราไม่รู้จะพยายามอธิบายตรงไหนให้มันเป็นสูตรสำเร็จได้เลยอะนะครับมันก็จะไปชนอะไรอีกจุดหนึ่งมากมายผมหวังเอาแบบเป็นรูปธรรมแค่นี้ในส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำได้ยังไงแหละแต่อย่างน้อยอะเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้อีกครั้งนึงอะนะครับมันจะเกิดฉันทานุมัติใหม่ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่แหละเพราะมันก็จะเป็นเหมือนกับคำถามแรกๆที่เราคุยกันว่าทั้งนั้นมันก็ต้องไปแก้มาตราไหนนะครับ272ก่อนซึ่งมันก็ต้องใช้เสียงสวและสวเขาไม่เอาด้วยแล้วจะแก้ได้ยังไงอย่างเงี้ยปกติที่เราเห็นกันมาการแก้รัฐธรรมนูญที่มันมาจากประชาชนเนี่ยมันไม่มีไงครับมันมีแต่มันน้อยมากเช่นรัฐธรรมนูญ40แบบเนี้ยใช่ไหมครับปกติมันเกิดขึ้นจากกระบอกปืนอะแต่ว่าถ้าไปแก้จากใช้การรัฐประหารเนี่ยมันก็วนลูปอีกมันก็ไม่จบผมก็เลยว่ามันผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันยากจริงๆนะอย่างตอนรัฐธรรมนูญ40อ่ะถ้าเราใช้บทเรียนจากตอนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดการนองเลือดขึ้นก่อนเนี่ย แต่ใครจะอยากให้นองเลือดก่อนถูกไหมครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้นองเลือดเนี่ยแต่ถ้ามันไม่นองเลือดก่อนมันก็ไม่มีรัฐธรรมนูญ40อ่ะนะครับมันก็เลยยังไงล่ะเนี่ย คิดถูกสิครับผมเรื่องนี้ผมไม่เคยลังเลเลยคือมันชัดมากนะครับตัวสังคมเราเนี่ยครับมันมีอุดมการณ์หลายชุดปะปนกันอยู่ในสังคมใช่ไหมครับและได้บางอุดมการณ์เนี่ยมันขัดแย้งกันในสาระสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยเรายึดถือว่าสิทธิทางการเมืองของคนเนี่ยเท่ากันเรามีความเสมอภาคทางการเมืองใช่ไหมครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนชาติกูลเป็นยังไงพวกเราเท่ากันในทางการเมืองนะครับไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าอุดมการณ์อื่นๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยมันยอมรับตั้งแต่ต้นว่าคนไม่เท่ากันไงมีคนบางคนมีเสียงมากกว่าอีกบางคนหนึ่งมาตั้งแต่แรกและนี่เป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์สองอุดมการณ์ที่มันขัดแย้งกันในตัวเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าปัญหามันจะจบมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็กันพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันกันพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างไรเช่นกันพื้นที่ให้ฝ่ายหนึ่งมีบทบาททางการเมืองอย่างแท้จริงอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีบทบาททางการเมืองนั้นเลยใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นไปได้แล้วถามว่าแล้วในเมื่อทุกคนต่างก็เดิมพันชีวิตและผลประโยชน์ของตัวเองอยู่มากขนาดนี้แล้วใครจะถอยใครจะยอมถูกไหมครับเพราะนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยเป็นปัญหานี้มาตลอดถามผมว่าแล้วผมลังเลหรือคิดว่าตัวเองคิดถูกไหมผมคิดถูกอยู่แล้วผมไม่ลังเลอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ทราบดีนะครับว่าต่อให้การตัดสินใจของผมอะผมคิดว่ามันถูกก็ตามแต่ผมรู้ว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันยังคงอยู่นะครับมันยังคงอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราจะทำให้มันจบลงได้ยังไงนะครับตรงนี้มากกว่าที่ผมกังวลผมไม่ได้กังวลเรื่องในอดีตแล้วว่าการตัดสินใจของผมเป็นยังไงแต่ว่าผมกังวลว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะหาทางคลี่คลายมันได้ยังไงมากกว่าดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ
้